สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เทคนิคแล้วก็ศึกษาเคล็ดลับดีๆนะคะในการไหว้ตุ๊จีนของปี2565นี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีเสือนั่นเองกับอาจารย์บ๊อบบี้นะคะว่าจะมีเทคนิคอะไรที่ไหว้แล้วให้ปังปุริเย่นั่นเองนะคะแต่ว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากอาจารย์บ๊อบบี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ๊อบบี้นะคะหรืออาจารย์พนมจิตจารุกรค่ะแห่งทิพย์กุศลธรรมสถานหรือใครๆก็เรียกกันว่าอาจารย์บ๊อบบี้ตัวแม่มูเตลูหรือมูกับบ๊อบนะคะค่ะสำหรับประเพณีการไหว้ตุ๊จีนนะคะก็มีความเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนศักราชใหม่หรือการเริ่มดิถีวันเวลาเดือนปีใหม่ก็จะเริ่มอะไรดีๆวันดีๆเวลาดีๆแล้วก็ใช้ของมงคลดีๆค่ะสำหรับหลายๆท่านสงสัยนะคะปีนี้อาจจะปีแรงปีดุหรือเปล่าเสือแต่อย่าลืมนะคะปีนี้เป็นเสือยิ้มค่ะทำไมอาจารย์ให้เป็นเสือยิ้มเพราะจะทำให้ทุกคนมีความสุขเพราะหลังจากผ่านพ้นสิ่งที่เขาเรียกว่าเลวร้ายกันไปหรือผ่านจากโรคระบาดกันไปวันนี้เราจะมาเจอกับสิ่งดีๆในคำว่าปีเสือยิ้มค่ะค่ะหลายๆท่านสงสัยอีกนะคะว่าอาจารย์คะปีนี้เทคนิคของเราหรือเทคนิคของเราที่จะทำให้เสริมดวงให้ปังและอลังสำหรับดวงปีนี้คืออะไรปีนี้นะคะแม่ธาตุเราให้สีที่นำโชคคือสีน้ำเงินคือเป็นสีเรียกทรัพย์แต่ถ้าปังจริงๆคือสีโอรสค่ะหรือเวลาผลไม้ที่เราจะไหว้ปีนี้ขอให้เน้นเป็นสีแดงหรือออกสีชมพูสีโอรสก็จะดีแต่ถ้าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโชคลาภเสี่ยงดวงให้ใส่สีน้ำเงินสีครามสีดำสีฟ้าเป็นเลิกค่ะค่ะหลายๆท่านอีกนะคะก็สงสัยอีกว่าอาจารย์คะทิศไหนนะคะเป็นทิศที่มงคลสำหรับอาจารย์นะคะโลกหมุนรอบตัวเรา360องศาเพราะฉะนั้นเวลาดีวันดีอาจารย์บอกเลยนะคะก็จะดีทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเรามีทิศที่ดีๆคือการมีเคล็ดลับสีแล้วก็เรื่องราวเรื่องเล่าดีๆเสริมดวงเราเองค่ะสำหรับผลไม้มงคลก่อนนะคะที่ห้ามขาดในตรุษจีนเลยนะคะคือส้มค่ะ2ก็คือแอปเปิ้ลเรามาถามทำไมไหว้ส้มค่ะส้มกลมเกลียวราบรื่นแอปเปิ้ลนะคะสีแดงแรงฤทธิ์สิทธิโชคสีเขียวกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าเหนียวซับสีเหลืองเรืองรองก็ผ่องอำไพเหลืองในที่นี้ใช้อะไรได้ไหมคะสาลี่ค่ะและสุดท้ายสุดองุ่นนะคะองุ่นแปลว่าพวงขอให้เราได้เงินเป็นกอบเป็นโกยเป็นก้อนเป็นตักเป็นตวงไงคะสำหรับผลไม้ที่อาจารย์ไม่นิยมช่วงเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่เขาจะใช้แตงโมแต่อาจารย์ไม่ค่อยนิยมใช้แตงโมเพราะอาจารย์อยากจะใช้ของที่เป็นมงคลแทนแตงโมคือสับปะรดเพราะมันมีความเชื่อว่าเป็นเท้าพันตาพญาพันวังหมายถึงอะไรคะเราจะได้มีดวงตาที่รอบรู้มีความคิดที่เฉียบขาดเพื่อที่จะได้นำทรัพย์เข้าสู่ตัวเราไงคะสำหรับปีนี้นะคะอาจารย์ฝากไว้ให้นิดนะคะคิดแล้วจะรวยค่ะเราจะจุดธูปไหว้ทุกที่นโม3จบบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอย่าลืมนะคะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราเสร็จแล้วขอให้เราตั้งว่าขอให้เราสมบูรณ์บริบูรณ์มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งแค่นี้ก็พอค่ะเพราะคำว่าสมบูรณ์บริบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งมันก็สีนิยามนี้มันก็เลิศหรูแล้วค่ะสำหรับทิศของอาจารย์นะคะปีนี้ให้ถึงวันชิวอีกหรือวันตรุษจีนจริงๆอาจารย์ก็จะมีขนมเข่งคู่หนึ่งนะคะกับส้ม2ลูกวางไว้ที่เจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆที่เพราะขนมชั้นของอาจารย์หรือขนมเข่งของอาจารย์เป็นขนมมงคลที่เป็นรูปทรงถังเงินถังทองแล้วอาจารย์จะบอกเลยนะคะเอาส้ม2ลูกหมายถึงมงคลคู่แล้วทำไมเอาขนมเข่งคู่หมายถึงถังเงินกับถังทองหมายถึงมงคลที่เราต้องดักซับแล้วเหนียวซับให้มันเหนียวแน่นใส่ตัวเราค่ะค่ะแล้วสำหรับปีนี้พิเศษสุดๆให้ปังกันลืมโลกไปเลยนะคะให้โควิดนี่พ่ายไปเลยกับเสื้อของเราค่ะราบรื่นเพราะมันจะราบรื่นเพราะมันจะมีคำว่าโชคและลาบอยู่ในตัวและที่สำคัญเรามีมัสคอตคือหมาทองคำนำโชคแปลว่าซัมฮะแซชัยเมื่อเจอปุ๊บก็จะเจอเกิดโชคเกิดราบภูเขาแปลว่าหินผาหมายถึงความแข็งแกร่งด้านหลังนะคะเป็นสายน้ำหมายถึงเงินทองสุดท้ายพลังแห่งพระอาทิตย์ค่ะจะช่วยปกป้องคุ้มครองเพศภัยให้เรามีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปฝากไว้นะคะกับสำหรับเสื้อภายใต้ยี่ห้อคำว่าราบรื่นของเราค่ะค่ะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยกับหลังเทศกาลตรุษจีนในวันไหว้ก็คือการขอพรเทพเจ้าโชคลาภหรือเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยนะคะปีนี้ของอาจารย์นะคะเคล็ดลับดีๆของอาจารย์ไหว้วันที่4กุมภานะคะ
ขอพรวันที่4กุมภาพันธ์เวลา 7:30 น. 7:00 น.นะคะเลิกดีเวลาดีมงคลดีสำหรับทุกท่านแน่นอนที่สำคัญอย่าลืมนะคะส้ม1คู่ถ้าว่ายง่ายๆแล้วก็ขนมเข่งถังเงินถังทองของอาจารย์บ๊อบบี้ฝากไว้นะคะสำหรับใครอยากรวยอยากปังแบบราบรื่นลองใช้สูตรอาจารย์บ๊อบบี้ตัวแม่หมู่เตดูดูนะคะปีนี้นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรเป็นภาษาจีนว่าสิ่งนี้ควายรักต่างต่างอีกิ๊กมั่วแชร์คีหกหมัวทีกิ๊กเสียงหมวยมั่วจกหกขีสิ่งนี้ควายรักแกถ่วงอีก็ขอให้สมบูรณ์บริบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งตลอดปีและตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะกับเคล็ดลับดีๆนะคะที่อาจารย์บ๊อบบี้ได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของเทคนิคการไหว้ตรุษจีนประจำปี2565นี้ยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามกันนะคะรับรองว่าปังปุริเย่อย่างแน่นอนส่วนช่วงหน้านะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมากันแล้วล่ะค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society ละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะก้าวสู่ปีที่12แล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวด To Be Number 1 Idol หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1รุ่นที่12ประจำปี2565โดยกรมสุขภาพจิตเพื่อสนองต่อพระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานของโครงการ To Be Number 1ในการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งแล้วก็คนดีมีคุณภาพของสังคมแล้วก็ประเทศชาติก็วันนี้เป็นวันประตูนะคะแถลงข่าวการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1ปีที่12ค่ะก็มาจัดที่ดมงามวงวานเพราะเราอยากจะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนไทยที่เป็นสมาชิก To Be Number 1จะได้เข้ามาประกวดค่ะเอาจริงๆก็ตื่นเต้นทุกปีนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยคือเขามีการพัฒนานะคะก็คือเขาจะเป็นรุ่นพี่ที่จะมาสอนรุ่นน้องแล้วก็คอยพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กก็จะทราบแล้วว่าความต้องการของ To Be Number 1 Idol ที่ทางโครงการต้องการจะเป็นเด็กแบบไหนความสามารถเป็นยังไงนี่เขาจะเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ปีที่12ก็คงจะมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็มีเทรนด์ใหม่ๆซึ่งทางคณะกรรมการกับคุณครูก็รอชมความสามารถของเด็กๆค่ะก็อยากจะฝากบอกไปถึงน้องๆสมาชิก To Be Number 1ทุกคนนะคะว่าถ้าเราอายุตั้งแต่10ปี11 14ปีขึ้นไปจนถึง19เนี่ยถ้าน้องมีความมั่นใจนะคะมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจมีความพร้อมในทักษะการร้องการเต้นมาพอประมาณก็สามารถสมัครเข้ามาประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1ได้เราจะมาเติมเต็มให้กับน้องๆทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าบ้านและภายใน5สัปดาห์เราก็จะได้ To Be Number 1 Idol รุ่น12ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะได้ในรายการ To Be Number 1 Idol 12 Daily Highlight ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึง 15:30 นโดยจะเริ่มในวันที่4เมษายนนี้นะคะไปจนถึงวันที่6พฤษภาคม2565และสามารถร่วมโหวตให้กำลังใจเยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่หมายเลข1900-1900-94ได้เลยนะคะเตร
รียมสร้างมิติใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยในบ้านเราให้ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับบริษัทมิติอาร์ตมีเดียนะคะผู้ผลิตรายการซีรีส์ละครภาพยนตร์รวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์น้องใหม่ที่ฝีมือขั้นเทพนะคะนำโดยคุณต้นดำปฐมกฤตผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทโดยได้จัดงานเปิดตัวบริษัทพร้อมจัดพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องแรกของบริษัทนะคะเรื่องเส้นลองจิจุดที่180องศาลากผ่านเราซีรีส์แนวมัลติเลเยอร์ดราม่าสะท้อนชีวิตรักข้ามรุ่นของ LGBTQ นะคะขนทัพนักแสดงสุดยอดฝีมือชั้นนำอย่างแหม่มคัทริยาแมคอินทอสพร้อมด้วยไนกี้นิธิดลนะคะแล้วก็หนุ่มปอนเข้าร่วมงานในพิธีบวงสรวงไปเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่16มกราคมที่ผ่านมาณสนามหน้าตึกทิปโก้ถนนพระราม6ครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านมากนะคะที่มาในงานบวงสรวงวันนี้นะครับสำหรับเรื่องเส้นลองจิจูดที่180องศาลากผ่านเราครับวันนี้เราก็ตั้งใจมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเราตั้งใจมากครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำลายทุกสถิติเลยนะครับแต่ว่าสถิติแรกที่เราทำลายก่อนคือชื่อเรื่องที่ยาวที่สุดในพศนี้ครับนี่คือสถิติแรกที่เราทำครับใช่ครับก็คือโอเคมันเรื่องนี้ถ้าจะอาจจะดูว่าเป็นเรื่องซีรีส์วายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ขอเซอร์วิสไม่ขอเซอร์วิสคนดูนะครับเราแค่แบบไม่สปอยแต่เราเซอร์วิสไม่ใช่ไม่เซอร์วิสเราเซอร์วิสครับแต่เราไม่สปอยคนดูครับว่าเราอาจจะเข้าใจซีรีส์วายเรื่องนี้อาจจะไม่ได้จิกหมอนไม่อาจจะไม่ได้จิกหมอนแน่นอนแต่ว่าเรากำลังจะพาให้ทุกท่านเนี่ยคนดูเปิดโอกาสให้คนดูทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ความเป็นเข้าใจของความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นดีกว่าใช้คำนั้นดีกว่าว่าเราจะพาเข้าใกล้ความเป็นคนมากขึ้นอาจจะไม่จิกหมอนครับจิกหมอนจิกหมอนด้วยจิกหมอนครับโอเคจิกในรูปแบบของเราต้องถามผู้กำกับผู้กำกับคุณตู่ว่าไงครับจะจิกหมอนไหมครับถ้าพูดถึง LGBT เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายคือจริงๆแล้วซีรีส์วายในปัจจุบันนี้ก็ไปไกลกันมากแล้วนะครับเราก็เลยต้องการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเหมือนอย่างที่คุณต้นดำพูดนะครับคือลงไปสำรวจอย่างลึกซึ้งเลยถึงในจิตใจของตัวละครแล้วมันยังสะท้อนปัญหาที่แท้จริงว่าในโลกแห่งความจริงที่เราดูซีรีส์แล้วเราจิกหมอนกันอยู่เนี่ยแต่ปัญหาในความเป็นจริงเรื่อง LGBTQ เนี่ยมันยังคงมีอยู่แล้วเรายังต้องยอมรับสิ่งนั้นกันนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการดูละครที่เราจะย้อนกลับมาดูตัวและในโลกแห่งความจริงครับคือจริงๆแหม่มคิดว่าน่าจะเป็นสำหรับในฐานะนักแสดงอะค่ะเวลาเรามีโอกาสดีๆหยิบยื่นมาเราไม่อยากจะปฏิเสธหรอกใช่ไหมคะและนี่ก็เป็นอีกโอกาสนึงที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากๆเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ร่วมงานในทิศทางแบบนี้นะคะก็แล้วก็ได้อ่านบทไปแล้ว2ตอนก็น่าค้นหามากๆมันคือถ้าปฏิเสธก็คงต้องเสียดายอะค่ะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ปลุกไฟในตัวเองขึ้นมามากๆครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่เคยที่จะเล่นละครซีรีส์แล้วก็หนังเหมือนหลากหลายมิติในครั้งเดียวแล้วผมก็รู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นมีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะแบบมีหลากหลายอารมณ์อยู่ในนี้ครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามดีเพราะว่าพวกเราเองแต่ละคนก็ต้องทำการบ้านที่หนักมากต้องมีการเวิร์กช็อปที่สุดๆเลยครับนะครูเนาะก็ต้องฝากครับก็ต้องอยากจะฝากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นละครที่ทุกคนต้องได้อะไรกลับไปในหลากหลายมิติแน่นอนคุณผู้ชมสามารถรับชมซีรีส์เรื่องเส้นลองจิจุดที่180องศาลากผ่านเรานะคะได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ทางช่องทีวีดิจิทัลชื่อดังหรือว่าจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะได้ที่ Facebook Fanpage IG แล้วก็ Channel YouTube นะคะของมิติอาร์ตมีเดียได้เลยนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ WGP ครั้งที่1 Jet Ski World Cup 2021-2022หนึ่งในการพัฒนางานกีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญณห้องแถลงข่าวชั้น24อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมาถึงปีที่ยิ่งใหญ่อีกปีนึงฮะของสมาคมวงการเจ็ตสกีของประเทศไทยนะฮะถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกดีกว่าเพราะว่านักแข่งจากทั่วโลกก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะฮะแต่เป็นการรวมตัวกันที่ทางสมาคมเนี่ยเขา
จัดการเรื่องระบบสาธารณสุขเรื่องระบบการป้องกันพวกนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดมากๆคือในสนามก็จะไม่มีคนดูแล้วก็ไม่มีคนดูนะฮะแล้วก็นักแข่งแต่ละคนเนี่ยต้องทั้งตรวจแล้วตรวจอีกทั้งสวอปทั้งมีผลจากโรงพยาบาลทั้งอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยทุกคนจะเรียกว่าปลอดภัยกัน 100% นะฮะในสนามแข่งสำหรับปีนี้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากนะฮะก็ขอแค่ได้ลงแข่งนะฮะแล้วก็ตามวัยเพราะว่าเราอายุยังน้อยเราก็ไม่อยากคิดเยอะว่าจะได้ตำแหน่งอะไรมากมายแต่คนที่สำคัญก็คือออก้าเนี่ยจะลงในรุ่นของจูเนียร์คือรุ่นเด็กเลย8ขวบถึง13ขวบนะฮะตอนนี้ออก้าก็10ขวบแล้วก็ซึ่งก็จะมีนักแข่งจากทั่วโลกนะฮะก็จะมารวมตัวแข่งกันในรุ่นนี้ด้วยก็เป็นรุ่นจูเนียร์นะฮะก็จูเนียร์สลาล่มครับถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยดีกว่านะฮะในระดับโลกเนี้ยที่มาเปิดให้เด็กๆได้แข่งกันในรุ่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยนักแข่งก็จะประมาณร่วม30คนนะฮะ30นักแข่งแล้วก็จากหลายประเทศทั่วโลกก็จะมาแข่งกันแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกของออก้าด้วยที่จะได้มาแข่งในระดับโลกแบบนี้นะฮะก็เขารักอะไรก็ต้องดันให้สุดนะฮะตามนั้นตอนนี้ก็ทั้งฝึกต้องสอนคือเทคนิคในการแข่งเนี่ยคือทุกคนก็มีครูที่เก่งๆกันทุกคนนะฮะแต่ของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะสอนเขาคือความเข้าใจในการเป็นนักกีฬาที่ดีก่อนไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่เก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวป้อมป้าไม่ชอบนะฮะอยากให้เป็นนักกีฬาที่ดีก่อนคือต้องเป็นเด็กที่มีวินัยนะฮะเป็นเด็กที่มีเพื่อนเป็นเด็กที่กล้าบู๊เป็นเด็กที่กล้าให้เป็นเด็กที่มีความรักต่อคนอื่นแล้วก็เป็นเด็กที่เคารพกฎกติกาของสังคมของการแข่งขันด้วยนะอันนี้คือการปลูกฝังเขาสำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพนะคะ 2021 ถึง 2022จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง16มกราคม2565ณเมืองพัทยายังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะคะกรมชนประทานนะคะนำโดยนายประพิตรจันมาอธิบดีกรมชนประทานขานรับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะเปิดตัวโครงการประหยัดน้ำทางลอดต้านแล้งรณรงค์คนไทยช่วยกันประหยัดน้ำเตรียมพร้อมก่อนเกิดภาวะวิกฤตภัยแล้งพร้อมชูแนวคิดนะคะประหยัดน้ำเท่ากับบริจาคน้ำโดยนำเสนอผ่านบทเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลง Save Water นะคะหรือว่าเพลงประหยัดน้ำโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทยอย่างหนุ่มวัฒนกิจและสาวเป่าปาวลีนะคะพร้อมเดินหน้าประกาศชู8มาตรการนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งปี2564และ2565เนื่องจากว่าณปัจจุบันเห็นว่าสภาพภูมิอากาศนะครับจะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ครับในขณะเดียวกันเห็นว่าน้ำเค็มเนี่ยก็ลุกล้ำทุกปีนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการความต้องการใช้น้ำเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะนั้นกรมชลประทานเองในฐานะเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ดำเนินการตามมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำนะครับจาก9มาตรการเห็นว่าเราทำมา8มาตรการแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับคือการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่มีอยู่เนี่ยเราก็บริหารจัดการโดย4กิจกรรมหลักที่จะแม่ค่าไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรนะครับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมแต่ก็ตามครับในช่วงก่อนต้นฤดูฝนเนี่ยเราจะมีปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้อีก3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนถึงฤดูฝนนะครับจะเห็นว่าทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนนะครับภาคเกษตรกรรมภาคครัวเรือนก็คือการที่หัวพกบริโภคที่เราใช้ล้างหน้าล้างจานทับแปรงฟันหุงข้าวไออาบน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราช่วยกันประหยัดนะครับจะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับคนข้างล่างนะครับก็คือการใช้น้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอันนี้คือหลักสำคัญครับที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งครับก็คือว่าเราการที่เราใช้เพลงเนี่ยผมว่าดีกว่าการที่บอกเล่าอย่างผมเนี่ยผมฟังเพลงนี้ครับประมาณนักเที่ยวสองเที่ยวผมก็จำได้บางช่วงบางตอนนะครับแล้วโดยเฉพาะการได้ดูมิวสิกวิดีโอประกอบด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เพลินนะครับการพอเพลินแล้วเนี่ยการที่จดจำไว้ใน
ในสมองของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการติดนิสัยต่อไปในอนาคตก็คิดว่าเพลงนี้จะมีประโยชน์ครับจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆสำหรับเยาวชนนะครับสำหรับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับถือว่าเป็นการง่ายในการที่จะจำง่ายในการที่จะกระทำง่ายในการที่จะประหยัดและเป็นการที่บริจาคนะครับเท่ากับการบริจาคก็คือการที่ช่วยคนทั้งชาติครับเพลงนี้ก็โดนใจค่ะเพราะว่าเปาเองก็มาในฐานะลูกหลานชาวเกษตรกรนะคะก็อย่างเปาเองก็จะได้เห็นว่าแต่ละปีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาภาวะแบบแห้งแล้งนะคะน้ำไม่พอบ้างหรือว่าอย่างที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้างคือมันยังไม่ค่อยมีความพอดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ฟังเพลงนี้จะทำให้เรามีการปรับการใช้ชีวิตการวางแผนเรื่องการเกษตรได้ดีขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ฟังเพลงนี้เพื่อที่จะเป็นการแบบย้ำเตือนให้เราได้มาลงมือทำแล้วก็ช่วยกันอีกครั้งนะคะผมว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงคลาสสิกเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเราก็แบบพยายามบอกให้ทุกคนปิดน้ำอย่างเงี้ยแปรงฟันเอาแก้วมาลองอย่างเงี้ยมันเรื่องเป็นเรื่องคลาสสิกครับซึ่งก็เอามาเล่าในรูปแบบปี2022ให้มันแบบเอาเรื่องเดิมมาพูดให้มันน่าสนใจขึ้นใช่ครับก็ผมว่ามันอย่างที่บอกครับมันจำง่ายดีนะจำง่ายดีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพวกคุณฟังแล้วทำบ้างหรือเปล่ามากกว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง Save Water นะคะหรือว่าเพลงประหยัดน้ำผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งทุกช่องทางได้เลยนะคะถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆทั่วประเทศไทยนะคะที่ชื่นชอบการแข่งขันเกม e-sport เป็นที่สุดสำหรับการจัดงานแข่งขันนะคะ PUBG Mobile Go Base Champion Cup 2022ที่จัดโดยบริษัท Cover Solution จำกัดและบริษัท Overtime Esports จำกัดจัดขึ้นนะคะโดยมีบริษัท NCS Go Base จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังภายใต้แบรนด์ Go Base เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักเพื่อผลักดันวงการ e-sport ในประเทศไทยนะคะให้ก้าวหน้าสู่สากลซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะคะต่อเนื่องตลอดปี2565ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 350,000 บาทพร้อมหาตัวแทนทีมชาติไทยนะคะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองหยางโจวประเทศจีนในปีนี้อีกด้วยโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาณชั้นจีโชดีซีนำโดยคุณสุทัศน์นันชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท NCS Go Base จำกัดรวมด้วยคุณประสบโชคจันทละมงคลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Cover Solution จำกัดและคุณสุภกิจเวชสินนะคะ Managing Director บริษัท Overtime Esports จำกัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะเราจัดงานในครั้งนี้เพื่อที่จะต่อยอดให้กับวงการกีฬา Esports ให้ไปในระดับที่ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็อยากให้เยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจว่าการแข่งขัน e-sport หรือการทำกิจกรรม e-sport เนี่ยมีความแตกต่างจากการเล่นเกมทั่วไปอย่างไรนะครับอยากให้คนที่เข้าใจมากขึ้นไม่ใช่แค่คนในวงการเกมอย่างเดียวครับครั้งนี้เราได้การสนับสนุนจากขนมปังโกลเบรดมาร่วมเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เลยนะครับก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อยากให้เยาวชนทุกคนที่เล่นเกมนี้อยู่อาจจะเล่นสเปะสปะเล่นไปเรื่อยอาจจะตั้งเป้าหมายได้ละว่าจะมาคว้าแชมป์รายการนี้แล้วก็จะคว้าเงินรางวัลไปแล้วก็อาจจะมีอนาคตเป็นติดทีมชาติไปแข่งคว้าเหรียญทองให้กับประเทศชาติได้ครับก็ครั้งนี้มันเป็นเราเริ่มจากเริ่มสนับสนุนครั้งแรกก่อนนะครับมาคราวนี้ก็ได้เห็นผลประโยชน์มากขึ้นว่าทำให้สนับสนุนเยาวชนนะครับที่เคยในสังคมอ่ะเขามองว่าเล่นเกมเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่เข้ามาลึกๆแล้วมันเป็นส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักตัวเองแล้วก็ใช้เกมให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างรายได้กับตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคตได้วิธีการสมัครนะครับก็จะมีการสมัครผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราคือ vsus.pro นะครับก็ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Overtime Co หรือว่าเป็นเพจ Go Base นะครับ Cover Solution นะครับในการรับสมัครการแข่งขัน1ในการสมัคร1ทัวร์นาเมนต์ก็คือ128ทีมทีมละ4คนครับในการแข่งขันก็อยากให้เยาวชนทุกท่านนะครับทุกทีมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโปรเพลเยอร์หรือว่ามือสมัครเล่นนะครับลองเข้ามาสมัครการแข่งขันนี้นะครับไม่ได้มีความกดดันอะไรมากเราต้องเริ่มจากการที่เรายังไม่เคยก่อนนะครับเพื่อที่เราจะกลายเป็นโปรเพลเยอร์ในอนาคตได้และที่สำคัญเราจะได้แสดงให้
พ่อแม่ผู้ปกครองได้เห็นนะครับว่าการเล่นเกมของเราเนี่ยมีประโยชน์แบ่งเวลาได้แล้วก็บางทีอาจจะสามารถทำรายได้คว้ารางวัลกลับไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ภาคภูมิใจด้วยนะครับก็เรียนเชิญครับอยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็แข่งขันกันอย่างมีน้ำใจนักกีฬาครับไกด์ไดเลอร์เปิดแบรนด์สินค้าสุดปังแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์น้ำปลานะคะคำแพนของนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณแพนสาวพรเจ้าของร้านหมูทอดชื่อดังนะคะหมูทอดร้อยล้านที่ขอเดินหน้าขยับขยายต่อยอดธุรกิจให้กับตนเองหลังจากกิจการร้านหมูทอดร้อยล้านนะคะปังแบบไม่หยุดสวนกระแสเศรษฐกิจในช่วงของโควิด -19 ได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากไปมูเตลูกับอาจารย์เจมส์คองหกนะคะหมอดูชื่อดังเจ้าของฉายาดูไปด่าไปและล่าสุดนะคะ CEO คนเก่งไม่รอช้านะคะเชิญสื่อมวลชนรวมพิสูจน์ความปังกันที่ตำหนักของอาจารย์เจมส์คองหกพร้อมเผยเคล็ดลับนะคะเทคนิคการมูเตลูกับอาจารย์เจมส์ที่เจ้าตัวได้พิสูจน์มาแล้วว่าปังจริงจนเป็นที่มาของการต่อยอดธุรกิจในครั้งนี้ให้ได้ทราบกันอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้นะคะแบ่งความปังกันไปทั่วหน้าเลยเลยค่ะแพนนะคะก็คือแพนเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารค่ะก็คือเป็นร้านหมูทอดแหละคือก่อนหน้านี้ก็คือมันมีอย่างที่ทุกคนทราบมันก็คือจะมีเรื่องของผลกระทบของโควิดเนาะมา2รอบ3รอบแล้วมันทำให้ธุรกิจของแพนอ่ะดูแบบซอฟลงเหมือนกับเราเริ่มแบบอ่ะหาหนทางแล้วจะทำยังไงไปต่อเพราะว่าเรามีภาระทั้งลูกน้องค่าเช่าที่เข้านั่นนี่มาเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีแบบอ่ะเหลือสุดทางสุดท้ายของเราแล้วก็เลยมีคนแนะนำมาหาอาจารย์เจมส์ค่ะอาจารย์เจมส์เสร็จก็เลยมานั่งพูดเรื่องราวของร้านนั่นนู่นนี่ให้ฟังอะค่ะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการมูลงนะเสร็จอ่ะดูดีขึ้นก็เลยเริ่มมีเงินขึ้นมาแบบสวนกระแสไปเลยอะค่ะก็มีแบบได้ออกรายการอื่นบ้างที่แบบทำให้เรามีรายได้ของร้านเพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรดีๆก็คือแผนจัดเต็มเลยกับอาจารย์ก็คือจะเป็นแบบพวกเนี่ยค่ะสักลายมืออะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้แพนก็มีเงินจนถึงขั้นแบบมีคนอุปถัมภ์เข้ามาอะไรเรื่องของเวลาเราขอพรเนาะเวลามาลงกับแกก็คือแพนอ่ะก็เลยมีเงินจนเก็บเงินได้เงินก้อนนึงเพื่อที่จะมาทําน้ําแบนปลาตอนนี้คือทําแล้วแต่ว่าคือยังไม่เสร็จก็เลยชื่อว่าเป็นน้ําของชื่อแบรนด์ก็คือน้ําปลาคําแพนนะคะดีขึ้นมากมากของมากที่สุดค่ะก็คือแบบไม่รู้อ่ะก็คือดีจริงๆจนชีวิตแบบพลิกผันเพื่อนๆใน Facebook อะไรเงี้ยทักมาเยอะมากบอกว่าเฮ้ยทำไมแพนดูแบบมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปทำอะไรมานั่นนู่นนี่แพนบอกเอ๊ะแพนก็ดูเฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันมีที่แบบที่เรานอกจากไหว้พ่อไหว้แม่แล้วอ่ะเนาะก็มาที่นี่แหละค่ะก็มีตรงเนี้ยค่ะก็จะมีไหว้ทุกปีเราไม่จำเป็นต้องไปไกลก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เลยในตอนนั้นนะคะคือน้องบอกว่าก็มันที่สุดแล้วน้องไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็มีคนแนะนำน้องเขามาน้องเขาเลยบอกว่ามีคนเคมมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยสามารถทำให้เขาดีขึ้นได้เขาก็เลยคิดว่าอาจารย์พอจะพลิกชีวิตให้เขาดีขึ้นได้ไหมเราก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าอาจารย์อาจจะเปลี่ยนพื้นดวงชะตาทุกคนไม่ได้แต่อาจารย์มีวิธีเสริมให้ได้คุณต้องทำแบบนี้นะแล้วก็ไปดูร้านให้เขาในช่วงนั้นที่มันแย่ๆอยู่ก็เลยไปปรับร้านให้เขานิดนึงแล้วก็เสริมไปนิดนึงแล้วก็อยากให้วาทศิลป์ดีวาจาดีงั้นลองลงนะไหมเผื่อลูกค้าจะติดคืนแล้วก็พอลงนะไปแล้วเราได้ดูพื้นดวงแล้วเราบอกระวังนะเดี๋ยวจะได้ออกรายการนะใช่แล้วมันก็ได้จริงๆพอนางได้มานางดีใจมากก็สองสามรายการอยู่พอเสร็จปุ๊บนะตอนนี้นางก็เลยบอกว่าอาจารย์เสริมให้หนูอีกได้ไหมหนูจะทำอะไรเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งก็เลยมาสักลายมือให้กับนางพอจับลายมือเสร็จปุ๊บนางก็มีคนอุปถัมภ์ในการที่จะทำแบรนด์ของนางต่อยอดไปอีกในช่วงนี้นะคะบางครั้งนะคะความงมงายมันอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าวันนี้เราจะยึดไปขนาดไหนบางครั้งก็มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาบางครั้งแค่มาสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าเช็คดวงก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องทำตามเราทั้งหมดแต่ก็แค่แบบลองไปทำดูแบบสายบุญปกติทั่วไปเช่นใส่บาตรทำบุญอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเสริมดวงกันไปอันนี้อาจจะช่วยให้ทุกคนแบบเปิดทางได้ดีขึ้นบางครั้งการมูเตลูมันก็มีข้อที่ดีและข้อที่เสียแต่ว่ามูอย่างมีสติบางครั้งจับเงินล้านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็มีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ